คุณผู้ชมจำได้ไหมสาวสวยนะครับที่มาอาสาพาเที่ยวกับเรานี่เขาจะมีแบบว่าเป็นคู่หูอีกคนนึงนะค่ะจ๊ะซิดนีย์พี่ซิดนีย์กับจ๊ะแดงของเรานะครับจ๊ะแดงสวัสดีอีกรอบนึงสวัสดีค่ะนี่จ๊ะแดงนะจะมาทำขนมตาหยาบให้ชิมกันนะครับก็เป็นของคนใต้นะตรังบ้างสตูลบ้างก็แถวๆนี้แหละจ้ะเพราะว่าขนมที่ทำง่ายวัตถุดิบในพื้นถิ่นหาได้ด้วยนั่นอ่ะมาแล้วนี่ระหว่างนี้นะครับจ๊ะแดงก็จะเริ่มผสมแป้งและเริ่มจากอันนี้เป็นแป้งสาลีแป้งสาลีครับนะเราต้องร่อนแป้งก่อนให้ตัวแป้งมันสลายแป้งมันจะได้เนียนๆเลยใช่ไหมจะได้เนียนๆสังเกตว่าจ๊ะแดงจะใส่แป้งข้าวเหนียวน้อยหน่อยค่ะไม่เยอะแป้งข้าวเหนียวนี่จะนิ่มเลยแป้งสาลีนี่ทำให้ฟูนะจ้ะจ้ะแล้วก็ไม่ค่อยติดกระทะแป้งขนมตาหยาบของเรานะครับนอกจากจะมีส่วนผสมหลักเป็นแป้งสาลีกับแป้งข้าวเหนียวแล้วเราจะเพิ่มความหอมมันด้วยหัวกะทิจากนั้นนะครับก็จะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยใส่ไข่ไก่เพื่อเพิ่มความฟูและไม่ติดกระทะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือครับซึ่งก่อนที่เราจะทำแป้งกันนะครับเราจะนำมะพร้าวทึนทึกที่ขูดแล้วมาผัดไส้กันก่อนครับเกลือ1ปลาช้อนค่ะครับผมน้ำตาลประมาณถ้วยหนึ่งแปลว่าไส้ของเราเนี่ยไส้มะพร้าวมันก็จะออกหวานมันตามด้วยน้ำตาลปี๊บจ้าน้ำตาลปี๊บนี่ทำแล้วจะให้มะพร้าวหรือไส้มะพร้าวของเรานี่จะเหนียวหนึบใช่เกาะตัวกันเริ่มแล้วนะนี่ทำสดๆเลยนะจ๊ะไม่มีการตัดต่อเลยนะเดี๋ยวตัดจะบอกให้เดี๋ยวไปตัดต่อครับเดี๋ยวก็ตัดรอบหลัง3ชั่วโมงกว่าจะคุยคือทำอ่ะ10นาทีคุยไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งได้แล้วอุ้ยได้แล้วใส่มานี่แล้วก็เอาเนื้อมะพร้าวทึนทึกที่เราขูดไว้นี่นะฮะใส่ลงไปเลยนะขออนุญาตใช้มือนะครับอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วใส่เพื่อให้มันมะพร้าวจับตัวกันแป้งอะไรก็ได้ก่อนจะยกนี่ให้มันจับตัวกันหยดหยดแป้งใช่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะตักขึ้นมาพักไว้ถูกแล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มทำตัวแป้งกันครับโอเคนะจ๊ะอันนี้จะเป็นสีเขียวใบเตยแล้วก็จะเป็นสีดอกอัญชันใส่น้ำมันไปนิดนึงเพื่อไม่ให้แป้งมันติดกระทะใช่ไหมครับแล้วก็จะเริ่มใส่แป้งลงไปนะครับออริจินัลก่อนนะจ๊ะเอาเลยจ้าเดี๋ยวให้จ๊ะแดงลองดูก่อนนะครับนี่ว้าวนะจ๊ะนี่เหมือนแป้งแบบแป้งโรตีนะเฮ้ยพอลงกระทะปุ๊บเขียวแบบชัดขึ้นใช่ใช่แป้งโรตีสายไหมก็ประมาณนี้เลยนะครับค่ะนิ่มนุ่มแล้วก็บางอันนี้ผู้ขอลองแบบกลับได้เลยโอ้ปุ๊บเริ่มแล้วเริ่มเละเริ่มจะเสียแล้วนี่ได้แล้วนะฮะแป้งมันจะไม่แข็งนะอ้าวน้อยนึงโอเคอ้าวโอเคสวยแล้วประมาณนี้นะครับใช่ครับจะเป็นขนมเบื้องยวนแล้ว มันสนุกตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี ระหว่างที่จ๊ะแดงกำลังทำแป้งเดี๋ยวกูก็จะประกอบร่างใส่ไส้ลงไปแล้วก็ม้วนเนาะค่ะเยอะไปไหมครับเยอะแหละดีจะได้มีความหวานแบบนี้แล้วก็ม้วนไปค่ะแบบนี้จ้ะปึ๊บเรียบร้อยนะครับขนมตาหยาบขนมตาหยาบนุ่มมากเลย
ตัวไส้เนี่ยอร่อยนุ่มมากเลยแป้งคือนุ่มนิ่มบางแล้วพอมันจะมีความเค็มนิดนึงเพราะเราใส่เกลือลงไปมีความหอมเพราะว่าหอมใบเตยเพราะว่าเนี่ยเราใส่ใบเตยด้วยเสร็จปุ๊บไปเจอกับไส้มะพร้าวที่มันแบบหวานมันหอมหอมมากอร่อยนี่กินครั้งแรกอะขนมตายาบอร่อยมากนะครับจะเป็นอีกหนึ่งขนมที่อยู่ในดวงใจพวกเลยรวมถึงจ้าแดงด้วยนะดีใจไม่ต้องถูกหวยแล้วจ้าคืออีกหนึ่งความอร่อยเนี่ยมันอยู่ที่ไส้ด้วยนะตัวมะพร้าวเราอ่ะเราเลือกแบบไม่อ่อนเกินไม่แก่เกินอยู่ตรงกลางใช่มันเลยมีทั้งความหวานความมันความหวานในตัวอร่อยมากเลยนะครับ